เมรัชนกเผยโมเมนต์กอดท่ายจื่ออิงทั้งน้ำตาอาจไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 22:07 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ในรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกลงดวลกับคู่ปรับตลอดการท่ายจื่ออิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันโดยผู้ชนะแมตช์นี้จะผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนทันทีสำหรับน้องเมย์กับท่ายจื่ออิงเจอกันมาแล้วทั้งหมด35ครั้งโดยเมย์ชนะไป15ครั้งส่วนท่ายจื่ออิงชนะไป20ครั้งและครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่36ของทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมแรกรัชนกออกตัวได้อย่างมั่นใจนำห่างถึง7แต้มแต่ฝั่งท่ายจื่ออิงเร่งเครื่องไล่บทมาได้บ้างแต่สุดท้ายรัชนกเด็ดขาดปิดเกมแรก 21-17 ช่วงพักเกมท่ายจื่ออิงต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลจากการที่พุ่งรับลูกท้ายเกมจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเข้าสู่เกมที่2รัชนกยิ่งเล่นยิ่งดีผิดกับท่ายจื่ออิงที่กะจังหวะลูกตกผิดพลาดหลายลูกจบเกมรัชนกเก็บเกม2ไปได้จบเกมเอาชนะ2เกมรวด 21-17 21-15 รัชนกชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม E ส่วนไทยชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบโดยรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายหลังแข่งขันน้องเมย์รัชนกเผยว่าดีใจที่เรายังคุมตัวเองได้บ้างบางจังหวะเหมือนจะหลุดก็พยายามกระตุ้นตัวเองเรียกความมั่นใจตัวเองเพราะบางจังหวะเหมือนมีความตื่นเต้นก็ดีใจที่วันนี้ยังคุมตัวเองได้บวกกับเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและมูฟเมนต์ของเขาเคลื่อนไหวได้ช้าทำให้บางจังหวะอาจจะช้าไปบ้างแต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดในวันนี้สำหรับเกมแรกเสียวไส้พอสมควรเขาก็ทุ่มเทพอสมควรจังหวะไหนได้เขาก็ทุ่มวิ่งทุกลูกแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มเขาสู้ด้วยใจด้วยร่างกายเขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยและตัวหนูมีสติที่ดีในวันนี้ส่วนหนึ่งคือเอาชนะเกมแรกได้ในแมตช์นี้ไม่อย่างนั้นเขาน่าจะมีกำลังใจในการเล่นมากกว่านี้เพราะสไตล์ของเขาเป็นสไตล์ที่ต้องใช้การเคลื่อนตัวเร็วและพยายามเล่นเทคนิคให้มากขึ้นแต่พอเขาไม่สามารถมูฟได้ดีจังหวะการเล่นเขาเลยไม่สามารถเลือกช็อตได้รัชนกเผยอีกว่าก่อนจะลงสนามถึงแม้จะสนิทกันแต่ตนเองแทบไม่ได้คุยกับท่ายจื่ออิงเพราะเราทั้งสองคนต่างก็เตรียมตัวในการแข่งขันซึ่งเราก็มีแผนของเราท่ายจื่ออิงก็มีแบบแผนในการเล่นของเขาและต่อให้วันนี้ถึงแพ้หนูก็แพ้ตัวหนูเองและแผนในการลงมาเล่นวันนี้ก็คือพยายามมองและโฟกัสไปทีละแต้มทีละช็อตโดยรวมวันนี้ฟอร์มการเล่นถือว่าโอเคแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้น่าจะดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจโดยบางจังหวะอาจจะตัดสินใจได้ดีแต่ก็พลาดง่ายไปหน่อยรัชนกยังกล่าวถึงจังหวะหลังเกมที่เดินเข้าไปสวมกอดท่ายจื่ออิงด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะเราทั้งสองคนน่าจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วเพราะท่ายจื่ออิงก็เตรียมจะเลิกเล่นแล้วก็เลยเดินเข้าไปสวมกอดและให้กำลังใจกันสำหรับตัวเขาจบโอลิมปิกเกมอาจจะเลิกเล่นส่วนตนเองก็อาจจะเล่นต่อไปอีกสักพักและก็รู้สึกว่าร่างกายของตนเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกเผยว่าไม่ได้หวังคิดว่าทุกคนมีโอกาสหมดแล้วก็ตัวหนูเองหนูผ่านวันนี้ได้เชื่อว่าตัวเองก็ยังผ่านรอบต่อไปได้เจอใครก็ได้ถ้าพร้อมจะคว้าเหรียญก็ต้องชนะให้ได้ 0.7
จิราพรถกผู้บริหาร BYD เปิดมาตรการเยียวยาให้ชาร์จไฟฟรี1ปี 2,000 จุดทั่วประเทศการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 15:06 น.จิราพรถกผู้บริหาร BYD เปิดมาตรการเยียวยาให้ชาร์จไฟฟรี1ปี 2,000 จุดทั่วประเทศหลังเกิดดราม่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการลดราคาจำหน่ายรถยนต์เมื่อวันที่31กรกฎาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสิงห์ทุไครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.แถลงผลหารือกับผู้บริหารบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD ถึงการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคบางส่วนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการลดราคาจำหน่ายรถยนต์ว่าทางสคบ.ไม่ได้นิ่งนอนใจและเชิญตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD มาพูดคุยและเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ข้อมูลหลักฐานซึ่งหารือกันหลายรอบเพื่อหาทางเยียวยาประชาชนโดยบริษัทให้ความร่วมมือและได้เคาะมาตรการเยียวยาเบื้องต้นให้ชาร์จไฟฟรี1ปีใน 2,000 สถานีทั่วประเทศเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ส่วนรายละเอียดอื่นทางบริษัทจะรับไปพิจารณาเพิ่มเติมและจะเชิญผู้เสียหายและตัวแทนบริษัทหารืออีกครั้งแจ้งรายละเอียดให้รับทราบต่อไปผู้ใช้ BYD สุดทนค่ายลดราคากระหน่ำประกาศยกให้ฟรียื่นจอมอถึงผู้บริหารจ่อฟ้องตอนนั้นโดนแซะเพียบขุดโพสต์ชายแนะอย่ารีบซื้อ BYD รอราคาลงก่อนผ่านมาไม่ถึงปีเป็นจริงใบสนพ่ายชั้นเชิงเจ้าภาพตกรอบมวยโอลิมปิกกำปั้นไทยเหลือลุ้นแค่3รุ่นปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 12:53 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนครีนใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลเจ้าภาพฝรั่งเศสเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2022ยกแรกยังดูสูสีแต่คะแนนออกมาเป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสขึ้นนำ 4-1 ทำให้ยก2ใบสนต้องออกมาเดินหน้าและเป็นฝ่ายออกอาวุธมากขึ้นขณะที่นักชำเจ้าภาพก็หาจังหวะดักต่อยได้อย่างแม่นยำยกสุดท้ายใบสนยังเดินหน้าเข้าใส่แต่ดาวิน่ามิเชลก็คอยรบกวนด้วยยับซ้ายและดักต่อยเข้าเป้าหมายหมัดก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกฝรั่งเศสเอาชนะใบสน 5-0 เสียงทำให้ใบสนจอดที่รอบ16คนและเป็นนักมวยคนที่5ของไทยที่ตกรอบจากทั้งหมด8รุ่นสำหรับทัพมวยสากลไทยเหลือเพียง3รุ่นที่ยังอยู่ในเส้นทางโดยวันที่1สิงหาคมรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตริย์พบซาบีน่าโบโบคูโลวาอุซเบกิสถานเวลา 16:16 น.รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจานแจ่มสุวรรณเพงพบบริกิตเอ็มบับบี้คองโกเวลา 17:04 น.และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสิงห์สิริพบเอริสแลนดีอวาเรสคิวบาเวลา 2:20 น.เช้าวันที่2สิงหาคม67หากบรรจงชนะจะการันตีเหรียญทองแดง4